14มีนาคมนี้ญาติก็จะรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาคือไปชาปนกิจศพนะครับแต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวของเต้มงคลกิจเชื่อว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเรียกร้องให้นายกอายัดศพด้วยนะนี่ฮะเป็นบรรยากาศที่เต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์สสพรรคไทยศิวิไลย์ลงพื้นที่ที่วัดเขมาพิรตารามเพื่อไปขอต้นฉบับภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณท่าน้ำของวัดไปเป็นพยานหลักฐานครับจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปยังบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับเพราะขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่สปีดโบ๊ทแล่นผ่านไปหน้าบริษัทครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีเรือสปีดโบ๊ทลำที่แตงโมนั่งอยู่แล่นผ่านบริษัทไปในช่วงเวลา 3 ทุ่มกับอีก 37 นาทีของคืนวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะเห็นไกลๆโน่นมุ่งหน้าไปยังถนนพระราม8ไปยังสะพานพระราม8ครับจากนั้นช่วงเวลา 4 ทุ่มกับอีก 32 นาทีเราก็จะเห็นสปีดโบ๊ทลำที่แตงโมนั่งมาแล่นผ่านบริษัทเพื่อจะกลับไปยังท่าเรือ NBC ซึ่งหากเทียบความเร็วระหว่างขาไปกับขากลับจะเห็นบอกว่าขากลับนั้นเนี่ยเรือแล่นช้ากว่ามากเลยนะฮะเนี่ยขากลับเรือมาแล่นช้ามากเป็นช่วงเวลา 4 ทุ่มกับอีก 32 นาทีคุณเต้บอกว่าหลังจากสปีดโบ๊ทแล่นลอดใต้สะพานพระราม7มาแล้วเขานั่งนับจำนวนคนได้เพียง5คนเท่านั้นนะคือดูจากภาพกล้องวงจรปิดนับได้เพียง5คนไม่เห็นเหตุการณ์ช่วงที่ทั้ง5คนบนสปีดโบ๊ทครับซึ่งคือมันไม่น่าจะให้การตรงกับที่ตำรวจไว้ให้ข้อมูลไว้ครับเขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแน่นอนครับจุดที่ชัดที่สุดชัดยิ่งกว่ากปภ.กปภ.กล้องอยู่ฝั่งนู้นถูกไหมเป็นเวลาที่ตำรวจคาดว่าจะตกตามคำให้การของ5 คนซึ่งผมดูแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วเรือก็วิ่งไปเฉยๆไม่สนใจอะไรเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปตามข้อสันนิษฐานนอกจากลงพื้นที่ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเต้ได้เขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้นายกเนี่ยใช้อำนาจสั่งอายัดร่างของแตงโมเพื่อที่จะชันสูตรใหม่อีกครั้งโดยเหตุผลบอกว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดครับยังตอบคำถามกับสังคมไม่ได้และยังมีข้อมูลจากพิไทยเอกพันธ์ซึ่งให้สัมภาษณ์บอกว่าศพมีร่องรอยผิดปกติแต่ผลการชันสูตรกลับไม่พบพิรุธครับเต้เชื่อว่าข้อมูลที่พิไทยออกมาพูดเนี่ยคือพิไทยเป็นคนที่มีต้นทุนทางสังคมไม่น่าจะโกหกเพราะฉะนั้นนายกมีอำนาจก็ควรจะสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปอายัดศพไว้ก่อนครับถ้านายกไม่ทำเนี่ยกลัวว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยแหละครับเป็นข้อมูลที่พี่เต้โพสต์ไว้ใน Facebook ครับครับผมทีนี้ฮะมีข้อมูลเพิ่มเติมครับทางด้านของคุณเต้มงคลกิจเนี่ยนะฮะเขาก็มีการพูดถึงสิ่งที่ตัวเองโพสต์ออกบอกว่าอักษรย่อ S เนี่ยไม่ถูกตั้งข้อหาทั้งที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหรือเพราะมีพ่อ S กินข้าวกับปอปลาทุกวันมีอักษรย่อเยอะหน่อยนะฮะครับแล้วบอกอีกครับปอปาจึงสั่งคนสนิทมาคุมคดีนี่เขาบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับข้อมูลจากเพื่อนว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความสนิทสนมกับพ่อของ S ตัวอักษร S เนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือคนก็ตีความกันไปต่างๆนานาตัวของสสเต้เนี่ยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าการที่ S ไม่ถูกตั้งข้อหามาจากเรื่องนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.บริสุทธิ์ใจก็มาชี้แจงได้รวมทั้งอยากมอบหมายคดีนี้ให้กับ DSI ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นมาทำแทนเพราะคนทำคดีนี้ต้องเป็นกลางหากให้กองปราบทำคดีก็ยังอยู่ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงควรที่จะคัดเลือกพนักงานสอบสวนที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในคดีนะครับนอกจากนี้สสเต้ยังบอกด้วยนะครับว่าตัวเองได้มอบเงินช่วยเหลือทนายของแม่คุณแตงโมไป 60,000 บาทในการต่อสู้คดีในอดีตครับหลังจากเคยบอกก่อนหน้านี้ว่าจะเอาตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองเนี่ยค้ำประกันแต่ดูแล้วค่อนข้างยุ่งยากพร้อมกับฝากถึงทนายของคุณแม่ของคุณแตงโมซึ่งตอนนี้หลายคนก็อาจจะเรียกสั้นๆตามกระแสในโซเชียลว่าทนายแม่เนี่ยนะฮะให้สู้กับความเป็นธรรมให้สู้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคุณแตงโมให้ถึงที่สุดนะฮะให้เกิดความเป็นธรรมตรงจุดนี้ด้วยใช่ครับเพราะว่าจะถึงตอนนี้คดีตอนแรกบอกว่าจะสรุปวันนี้สุดท้ายยังไม่สรุปนะผู้การภาค 1บอกว่าอาจจะต้องขอเวลาอีกสัก1 สัปดาห์ครับผมหลักฐานอะไรมันมีใหม่ๆอ่ะใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นอะไรที่ไม่ได้สรุปกันง่ายๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ